สวัสดีครับอยู่กับผมสุจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียวดูบรรยากาศรอบตัวผมครับท่านผู้ชมนี่คือป่าไม้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากอะไรที่อยู่คู่กับป่าไม้นั่นก็คือสัตว์ป่านี่เองครับแต่สัตว์ป่าชนิดนึงครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือช้างป่าหรือช้างไทยนี่แหละครับเป็นสัตว์ป่าที่มีปัญหากับคนมากมายคนทำกินช้างก็เข้ามาที่ของคนทำกินหรือแม้แก่คนทำกินเนี่ยก็สามารถบุกรุกที่ช้างเช่นเดียวกันครับแต่มีบุคคลกลุ่มนึงครับที่สามารถหาตัวช่วยสร้างนักรบที่เอาต่อกลอนกับช้างแต่นักรบเหล่านี้จะเป็นอะไรตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ที่ทำการสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะครับที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับและวันนี้อยู่กับหัวหน้าอุทยานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเชิญครับมาด้านนี้เลยฮะต้องสอบถามกันหน่อยครับว่าสิ่งที่ผมเกริ่นกับท่านผู้ชมก็คือว่ากลุ่มพี่ๆเนี่ยสามารถสร้างนักรบที่ป้องกันช้างได้นักรบของพี่คืออะไรครับครับในส่วนของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนักรบของเราที่เราเลือกขึ้นมาเป็นตัวที่ต่อกรกับช้างก็คือผึ้งครับอะไรนะผึ้งเหรอครับที่จะมาต่อกรกับช้างว้าไอ้ผึ้งตัวเล็กๆเนี่ยผมเคยเห็นช้างเนี่ยนะเอางวงเนี่ยไปกินน้ำผึ้งด้วยซ้ำแล้วผึ้งที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันจะต่อกรกับช้างได้ไงครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยผึ้งไม่ได้ต่อยช้างเลยนะคะคงต่อยไม่เข้าหนังหนามากแต่ช้างเขามีจุดอ่อนอยู่3ที่นะคะก็คือรอบดวงตาหลังใบหูแล้วก็ปลายงวงค่ะตรงนี้เขาจะหลีกเลี่ยงกันเลยค่ะถ้าเจอหมายความว่าเหมือนแพ้ทางกันอย่างนี้เหรอแพ้ทางไปเลยโอ้โหอยากจะไปชมหรือยังครับว่าแนวรั้วป้องกันช้างเลี้ยงด้วยผึ้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาเลี้ยงแบบไหนและจะเยอะแค่ไหนตามพี่ๆไปเลยดีกว่าไปรับรองว่าอึ้งถึงเสียวแน่นอนโอเคเชิญครับและตอนนี้เราก็นั่งรถโฟล์วิวครับเพื่อที่จะไปดูที่เจ้าหน้าที่เขาเลี้ยงผึ้งเอาไว้เพื่อที่เป็นแนวรั้วป้องกันที่จะเป็นยังไงแต่ดูทางที่ออกมาที่นั่นยากลำบากเหลือเกินแต่เพื่อนท่านผู้ชมแฟนรายการอึ้งทึ่งเสียวของเราเห็นที่ครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่เพาะเลี้ยงผึ้งไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ห่างจากสถานีประมาณสัก20นาทีนะไม่ไกลมากสักเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ครับบริเวณที่ด้านหลังของเราที่เห็นนะก็คือจะมีกล่องสีขาวนี่ก็คือผึ้งอยู่ด้านในใช่โอ้โหฮะมากมายเลยครับเป็นฐานทัพเลยครับฐานทัพเลยทีเดียวฐานทัพซึ่งทำนักรบขึ้นมาแล้วก็จะมีสวนลำยาที่อยู่ล้อมรอบเราอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าก่อนที่จะไปดูขออนุญาตใส่หมวกป้องกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าผึ้งแต่ละกล่องนั้นมีเยอะแค่ไหนอ่ะกล่องแรกเลยที่ไหนดีฮะไปนู่นเลยค่ะตามมาฮะท่านผู้ชมครับมาเจอกล่องแรกเลยอ่ะดูท่านผู้ชมต้องถามทางนักวิจัยเลยครับว่าผึ้งนี่สายพันธุ์อะไรครับนี่เป็นสายพันธุ์อิตาเลียนนะคะครับซึ่งสายพันธุ์นี้นำเข้าโดยกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี2523จนกลายเป็นผึ้งไทยไปแล้วอะค่ะตอนนี้เขาอยู่มาหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วซึ่งเรานำมาเลี้ยงนะคะเพราะพันธุ์ค่ะและผึ้งเหล่านี้นี่เองนะครับผู้ชมที่เป็นนักรบที่ต่อสู้กับช้างเพราะนอกจากที่เขาจะเพาะผึ้งไว้เป็นนักรบแล้วผลพลอยได้ที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งนั้นก็คือน้ำหวานนั่นเองนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าผึ้งที่นี่นั้นมีความหอมและหวานเป็นพิเศษเลยครับอย่างที่บอกครับว่าเราเห็นเป็นรังแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้น้ำผึ้งหอมหวานแบบนี้ต้องถามเลยว่าจะเอาไปต่อสู้กับช้างไปต่อกรกับช้างได้ยังไงจะไปทำยังไงค่ะอย่างที่เห็นว่านี่คือถ้าเป็นทางการค้าปกติชาวเลี้ยงผึ้งก็จะวางอย่างนี้แต่เมื่อเราจะไปเป็นรั้วไม่ได้ทำอย่างนี้เราจะยกขึ้นไปแขวนเพื่อให้เขาอยู่ระดับสายตาและมีเชือกต่อกล่องระหว่างกล่องจนกลายเป็นรั้วล้อมรอบบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ป้องกันพืชเกษตรค่ะเอาละครับผมคิดภาพไม่ออกและอยากเห็นเหลือเกินว่าเมื่อเอากล่องผึ้งแขวนลอยเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วจะป้องกันช้างได้จริงหรือไม่ตามเราไปเลยครับได้กับผึ้งหวานมากเอาล่ะครับต่อไปเราจะไปดูกันนะครับว่ารังผึ้งที่ได้จะมาทำรั้วได้ยังไงแต่ระหว่างทางพี่สมจิตได้สังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างทางพี่แกเลยขอลงไปดูชักๆสักหน่อย
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ช้างเนี่ยสัญจรผ่านไปมาใช่ค่ะเป็นด่านของเขาคิดดูฮะเสาปูนสูงประมาณ2เมตรเขาหักโค่นเลยฮะอันนี้เพราะอะไรครับเขาถึงหักเองครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมตัวนี้ทำเสร็จแค่ประมาณ5วันครับเอาหมดเลยค่ะเอาลงเลยมันแปลกปลอมท่านผู้ชมปูนเนี่ยคือมันหล่อไว้อย่างดีเหล็กเส้นประมาณโอ้ยนี่ก็2หุ่นได้นะเหล็กประมาณ2หุ่นฮะล้มหมดเลยแต่อย่างที่บอกแล้วว่าไอ้ผึ้งตัวเนี้ยเล็กๆแค่เนี้ยจะสามารถต้านแรงช้างได้หรือไม่นั้นต้องติดตามกันดูครับขนาดเสาครั้งนี้ยังล้มเลยผมว่าผึ้งไงก็เสร็จช้างนะมาอยากดูเหลือเกินนะเป็นยังไงค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแผลปลอมจากธรรมชาติที่ช้างแกพังไม่เลี้ยงจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้รังผึ้งของเราจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มาเจอเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะตอนนี้ขุดหลุมทำอะไรครับพี่ฝังเสารั้วรังผึ้งครับเอาละนี่คือผึ้งอยู่ในนี้ใช่ไหมครับตอนนี้กำลังจะทำรั้วและขั้นตอนในการประกอบเสานั้นก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ขุดหลุมแล้วก็นำเสาไม้ไผ่มาฝังลงไปให้แน่นและทำการยกรังผึ้งขึ้นมาไว้ให้สูงขึ้นเท่ากับระดับสายตาของช้างแค่นี้ก็เป็นว่าเรียบร้อยและแบบนี้จะสามารถป้องกันช้างได้จริงๆเลยครับเนี่ยช้างมันจะเข้ามาประมาณนี้ใช่ไหมค่ะมาถึงเฮ้ยมีผึ้งบินมาไปเลยไปเลยนี่ช่องที่ผึ้งจะออกอะค่ะส่วนมากกลางคืนก็จะเป็นเขาเรียกว่าทหารยามทหารยามอยู่ข้างหน้านี้ค่ะเล็กๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะรูนี้แหละฮะค่ะโอ้นี่จะออกมาทางนี้ใช่แต่กลไกยังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงรั้วนั่นนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับก็จะร้อยเชือกมายึดโยงให้เป็นแนวรั้วเลยเป็นคำที่มาของคำว่ารั้วรังผึ้งครับครับร้อยมาแล้วท่านผู้ชมครับช้างมาแล้วช้างมาเจอเชือกนี้เขาจะเข้าไหมเขาจะเข้าครับแล้วก็เจอเชือกก็ยังงงอยู่หลักการเราก็คือว่าเมื่อมาผักเชือกแล้วกล่องผึ้งต้องสวิงเพื่อให้ผึ้งออกมาเอาล่ะพอเจอเชือกปุ๊บผึ้งออกมาอ้าวบินเต็มเลยช้างเจอไอยาหลีกเลี่ยงไปอีกแล้วจะไปดูข้างหน้าได้นี่คือภูมิปัญญาที่คนไทยเราสามารถทำได้ที่นี่เป็นที่แรกถือว่าเป็นที่แรกฮะที่แรกในประเทศไทยท่านผู้ชมแนวรั้วนี่ก็จะอยู่ตามบริเวณของพื้นที่เลยที่พื้นที่ที่ปกป้องพื้นที่เกษตรเลยค่ะพื้นที่ปลูกยาเท่าไหร่แล้วก็ทำรั้วไปในระยะห่างก็อย่างที่บอกว่าประมาณ5เมตรถึง6เมตรถึง6เมตรเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่เจ๋งสุดยอดจริงๆเพราะนอกจากคนที่เป็นเจ้าของสวนจะไม่ต้องเสี่ยงภัยกับช้างป่าแล้วเพื่อสวนก็ไม่เสียหายจากช้างป่าอีกด้วยโอ้เจ๋งๆปกติช้างไทยหรือเขาเรียกช้างเอเชียนะคะจะออกหากินตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเช้าก็คือหลบแดดช่วงเวลาที่ไม่มีแดดหลบค่ำใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าช้างออกมาตอนคืนแล้วเจอผึ้งแล้วช้างจะกลัวไหมจะกลัวเหมือนผมกลัวไหมไปดูรอดูกันดีกว่าครับและตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาซุ่มดูสังเกตพฤติการของช้างที่จะเข้ามาพืชไร่สวนของชาวบ้านแล้วเราก็ได้ทำรั้วป้องกันช้างเรียบร้อยโดยรั้วของโรงผึ้งนี่ครับนักเชี่ยวชาญครับคิดว่าถ้าช้างมาในเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็ถ้าตรงนั้นนะคะทางด่านเดิมเขาเลยเขาต้องเดินทะลุเข้ามาแน่ๆค่ะเพราะตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่เขาชอบมาแต่เราขวางรั้วไว้แล้วต้องคอยดูว่าเขาจะหลีกเลี่ยงกันไหมครับแล้วเราก็มั่นใจอย่างมากว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่งั้นถึงเราแน่ๆถึงเราค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเพราะผมมีกำบังครับพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวมาซวยเลยโอ้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับโชคดีมากครับคืนนี้เราเจอช้างแล้ววิ่งขยาวด้วยเฮ้ยเห็นพึ่งบินแล้วพึ่งออกมาแล้วค่ะถอยแล้วเขาเคลื่อนออกมาแล้วค่ะเขาเคลื่อนออกมาแล้วสัญชาตญาณคือถ้าเจอพึ่งแล้วหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงพึ่งบินมาปุ๊บก็จะหลีกเลี่ยงเลยออกไปแล้วออกไปแล้วค่ะอันนี้ถือว่าสำเร็จคือการวิจัยอันนี้สำเร็จนะฮะถ้าไม่พังเข้ามานี่สำเร็จแล้วค่ะแต่อย่ามาฝั่งนี้แล้วกันนะครับว้าวว้าวสุดยอดไปเลยนะครับรั้วรังพึ่งที่สามารถไล่ช้างได้แบบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อได้ทั้งน้ำผึ้ง
ได้ปกป้องทั้งพืชสวนสุดยอดแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยสุดยอดไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวของเราที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้รั้วรังผึ้งที่สามารถป้องกันช้างได้แม้ว่าช้างจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่โตอาจจะรบกวนชาวบ้านหรือว่ากินพืชไร่ของชาวบ้านครับแต่เราเอาธรรมชาติมาบำบัดธรรมชาติโดยการใช้ผึ้งไล่ช้างทำให้ช้างนั้นไม่บาดเจ็บด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้จริงๆนะครับและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเกษตรกรนอกจะได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วอาจจะได้น้ำผึ้งที่นำไปขายนั้นเสริมรายได้ให้รวยขึ้นรวยขึ้นได้อีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนักวิจัยทุกๆท่านแล้วก็ผู้ช่วยนักวิจัยทุกๆท่านเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีมากครับและผมขอการันตีเลยว่ารั้วรังผึ้งป้องกันช้างอึ้งทึ่งเสียวมีช้างมาไหมวันนี้ไม่มีนะครับปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยครับมีกำบัง